วัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับวงการฟุตบอลล่าสุดเลยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลทีมชาตินะครับ AFF แล้วก็ FIFA Day ในช่วงกันยายนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามแล้วก็ทีมชาติรัสเซียเนี่ยเข้ามาแข่งขันด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยคาดว่าในการแข่งขันปลายปีนะครับที่มีการเลื่อนไปเนี่ยไม่น่าที่จะได้ใช้ตัวหลักๆในการลงสนามอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าในช่วง FIFA Day ครั้งนี้เนี่ยมาซาทาดะอิชิอิก็จะมีการเตรียมตัวนักเตะที่เป็นรุ่นใหม่สายเลือดใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับสู่ทีมชาติไทยตรงนี้ก็คงจะต้องมารอดูว่าจะมีใครเข้ามาเสริมทัพกันบ้างนะครับแต่ว่าล่าสุดมีการแจ้งไปยังสโมสรแล้วนะครับว่าใครที่จะอยู่ในข่ายนักเตะในตอนแรกที่มีการเรียกตัวเข้ามานะครับสุดท้ายแล้วก็จะตัดเหลือ23คนนั่นเองนะครับคราวนี้แหละครับทีมชาติไทยของเราจะมีนักเตะเข้ามาหมุนเวียนในระบบทีมชาติไทยชุดใหญ่มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับทีมชาติเวียดนามนะครับล่าสุดเนี่ยไม่สนนะครับว่าทีมไหนจะใช้ชุดเล็กหรือไม่ใช่ชุดเต็มแต่ทางทีมชาติเวียดนามเนี่ยจะใช้ทีมชาติชุดใหญ่นะครับแล้วก็บวกกับตัวผู้เล่นต่างชาติด้วยนะครับที่มีการโอนสัญชาตินักเตะบราซิลต้องบอกเลยนะครับว่าเวียดนามเนี่ยโอนนักเตะบราซิลเข้ามามีโมเดลเนี่ยคล้ายๆกับอินโดนีเซียที่เอานักเตะจากเนเธอร์แลนด์เข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านเวียดนามอันดับร่วงไป115แล้วก็คาดว่าน่าจะพยายามไต่เข้าสู่อันดับ100ให้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ใช้ผู้เล่นเวียดนามเป็นผู้เล่นบราซิลนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยกระบวนการขอสัญชาติสมบูรณ์แล้วนะครับเป็นราฟาเอลนะฮะดาวซันโบวีลีกได้สัญชาติเวียดนามเรียบร้อยหลังจากเดินเรื่องมานานนะครับล่าสุดราฟาเอลซันเฟรนันเดสกองหน้าชาวบราซิเลียนวัย27ปีของบินดิน FC ก็สำเร็จนะครับในการย้ายสัญชาติมาเป็นคนเวียดนามโดยสมบูรณ์โดยชื่อเวียดนามเนี่ยชั่วคราวของเขาเนี่ยจะมีชื่อว่าเจินวันเซินนะครับประวัติของราฟาเอลซันเนี่ยเกิดที่เมืองมารันยาวประเทศบราซิลคือไม่เกี่ยวอะไรกับเวียดนามเลยนะครับคือโอนมา 100% นะฮะเคยเล่นให้กับเวลกะตะเซนไดในเจลีกเนสเวดโบลคลับในเดนมาร์กนะครับก่อนจะย้ายมาเล่นในเวียดนามกับนำดินปี2020แล้วก็ย้ายไปอีกหลายทีมนะครับมีดานังบินดินแล้วก็มาจบที่เทนเซนนะครับนำดินอีกครั้งหนึ่งในซีซั่นที่ผ่านมาเขาคือกุญแจสำคัญเลยที่นำทีมนะครับยิงไป31ประตูพาทีมคว้าแชมป์วีลีกพร้อมควบรางวัลดาวซันโวอีกด้วยแน่นอนในอนาคตนะครับเขาจะเป็นตัวเลือกนะครับไม่ต้องอนาคตแล้วครับนี่น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ถัดไปน่าจะเข้าร่วมการแข่งขันและหวังว่าเวียดนามจะทำผลงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับในชุดเล็กนะครับ U16 เนี่ยทีมชาติเวียดนามเหลือเชื่อนะครับคว่ำญี่ปุ่นคว้าอันดับ2ศึก4เศร้าได้นะครับผลการแข่งขันของทีมชาติเวียดนามชุดนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับชุดเล็กเนี่ยทำได้ดีนะครับก็ในทัวร์นาเมนต์4เศร้าพีชคัพ2024ทางทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่จีนเนี่ยนะครับก็เปิดมาเนี่ยแพ้จีนไป4ลูกแต่ว่ากลับมาชนะอุซเบกิสถาน 3-0 แล้วก็ชนะญี่ปุ่น 1-0 รวมผล3นัดเวียดนามชนะ2นัดลูกได้เสีย0นะครับจบเป็นอันดับ2ที่มีแต้มเท่ากับจีนเจ้าภาพแต่ว่าลูกได้เสียน้อยกว่านั่นเองส่วนในคอมเมนต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าคอมเมนต์จากบ้านเราก็เข้าไปดูเหมือนกันนะครับว่าเวียดนามทำผลงานได้ดีก็ต้องบอกว่าต้องชมนะครับไม่มีอคติถ้าทำได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมขณะที่ญี่ปุ่นอุซเบกิสถานเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เอาจริงคอมเมนต์นี้บอกนะครับแล้วก็ส่งมาทดสอบฝีเท้าเท่านั้นแบบเดียวกับศึก M150 หรือเปล่าอุซเบกิสถานชุดเด็กเก่งแต่จีนเองเริ่มสร้างเด็กแล้วในขณะที่อีกคอมเมนต์นึงบอกว่าจะเป็นทีมเวียดนามอินโดมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาสิงคโปร์หรือลาวทีมอื่นๆในภูมิภาคต่อให้เขาเก่งระดับโลกกับทุกๆทีมฟุตบอลเก่งๆเล่นกันมันก็ต้องสู้กันสุดท้ายแล้วชุดใหญ่นะครับจะเป็นคำตอบนะฮะในขณะเดียวกันนะครับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าอย่างน้อยก็เรียกสปอนเซอร์เรียกแฟนบอลเข้ามาดูได้บรรยากาศแบบนี้ไทยเจอบ่อยคิดว่าสู้ได้แล้วพอแข่งทัวร์นาเมนต์จริงก็คนละเรื่องก็ต้องบอกนะครับว่าในชุดเด็กๆเนี่ยบางชาติอาจจะไม่ได้ส่งชุดที่มันเป็นชุดเต็มหรือว่าเด็กที่ดีที่สุดมาอาจจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละทัวร์นาเมนต์นะครับส่วนชุดใหญ่อันนี้แหละเป็นชุดที่ตัดสินนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมที่ดีมากๆนะฮะได้เวลาของทีมชาติไทยแล้วคอมเมนต์สุดท้ายว่าอย่างนี้นะครับอ่ะ
ส่วนในเรื่องของการแข่งขันโชปี้คัพนะครับนักเตะของบุรีรัมย์เนี่ยเดินทางถึงกรุงฮานอยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อทำศึกกับกงอันฮานอยในรายการโชปี้คัพเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าการเดินทางของพวกเขาเนี่ยเป็นไฟลท์บินเช่าเหมาลำนะฮะเพื่อถนอมร่างกายนักเตะให้อยู่ในสภาพพร้อมลงแข่งที่สุดในขณะเดียวกันนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้จะขาดนะครับกองหลังนะครับแบ็คซ้ายนะครับตัวเก่านะครับธีรทรบุญมาทันในเกมโชปี้คัพนะครับที่จะบุกไปเยือนกงอันฮานอยของมาโน่ด้วยซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับสำหรับบุรีรัมย์ในการเก็บชัยชนะแต่แน่นอนแหละครับยังมีอีกหลากหลายตำแหน่งที่มาทดแทนได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทาบินาสสัสลักไหประโคนนะครับหรือว่ามิดฟิลด์ในแดงกลางเนี่ยมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็คาดว่านะครับอาจจะส่งผลแต่ไม่มากส่วนกัปตันอุ้มเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนในเกมเปิดบ้านชนะทรูแบงคอกไป 4-2 แล้วก็ได้รับการเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยนั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับออสมันรอยยอมรับว่าการขาดธีรทรคือความสูญเสียครั้งใหญ่แต่ได้หาคนทําหน้าที่ทดแทนเอาไว้แล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับมีตัวทดแทนเยอะนะครับขณะเดียวกันเคอร์ติสกู๊ดแนวรับชาวออสเตรเลียไม่มีชื่อในเกมไทยลีกและก็ไม่มีชื่อในรายการนี้เพราะว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ความฟิตนั่นเองครับส่วน BG เนี่ยเขาเดินทางไปเรียบร้อยแล้วก็จะแข่งก่อนนะครับซึ่งคู่นี้ครับจะถ่ายทอดนะครับในไทยรัฐทีวีนะครับทุ่มครึ่งแล้วก็ BG Sport ด้วยนะครับถ่ายทั้ง2คู่เลยทั้ง BG แล้วก็บุรีรัมย์นั่นเองนะครับแต่ว่ามาติดตามบทลงโทษล่าสุดกันบ้างนะครับสำหรับฟุตบอลไทยนะครับล่าสุดบทลงโทษเกมคู่ระหว่างลำปาง FC พบกับแพร่ยูไนเต็ดเนี่ยออกมาแล้วนะครับทางด้านของกิตติศักดิ์หมู่สวัสดิ์ผู้รักษาประตูลำปาง FC แบน3นัดนะครับปรับ 26,666 บาทจากกรณีไปย่ำใบหน้าคู่แข่งนะครับตามความผิดเนี่ยก็เห็นกันอยู่นะฮะว่ามีการไปทำร้ายร่างกายไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือแก่ร่างกายนะครับอันนี้ก็ผิดไป1กระทงนะครับขณะที่อาทิตย์พรมขันนักเตะแพร่แบน3นัดนะครับในเหตุที่ว่าไปต่อยใส่ผู้เล่นของลำปางนะครับปรับเท่ากันเลยครับ 26,666 บาทนะครับก็ผิดในการทำร้ายร่างกายผิดข้อเดียวกันนะครับ 11.121 นะฮะขณะที่ผู้ฝึกสอนสโมสรลำปางถูกปรับเงิน 33,333 บาทอันนี้ก็แปลกนะครับว่าเลข3เหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยถูกปรับไปคนหนึ่งระเบียบด้วยว่าการลงโทษบทที่3นะครับในการพยายามเรียกฟาวนะฮะหรือว่าเรียกให้นักกีฬาวอล์กเอาท์จากสนามอันนี้โดนปรับนะครับ 30,000 กว่าบาทด้านแพร่ไม่อุทธรณ์ใบแดงของอาทิตย์เช่นเดียวกับลำปางนะครับมีแนวโน้มว่าจะไม่อุทธรณ์เพราะฉะนั้นดูแล้วว่าจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับส่วนผู้ตัดสินก็โดนเช่นเดียวกันนะครับเสกสรรพันศรีผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2จากกรีฑาแก้วแก่นห้ามปฏิบัติหน้าที่2สัปดาห์ก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ให้ใบแดงนะฮะจากการเหยียบหน้าและการให้ใบแดงอาทิตย์พรมขันและปฏิเสธที่จะให้จุดโทษกับสโมสรลำปางเป็นการตัดสินที่ถูกต้องแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อนะฮะที่ทั้ง2สโมสรเนี่ยจะต้องรับไปนั่นเองครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ